มากันที่พระเอกมากความสามารถครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นไอเดียเขาเหลือเกินครับเพราะว่าชอนจินดาช่วงนี้เก่งมากนะทั้งเรื่องของการทำพิธีกรเล่นละครเขียนหนังสือด้วยก่อนหน้านี้ตอนนี้เห็นบอกว่าอยากลองทำรายการครับไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะทำรายการอะไรกับใครนอกจากจะจับปลายปากกาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตมาแล้วมากมายล่าสุดพิธีกรหนุ่มชอนจินดาโชติก็เผยความตั้งใจใหม่ครับอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้ก็เป็นได้กับการทำรายการท่องเที่ยวกับพี่สาวพลอยจินดาโชติซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คงจะแตกต่างจากรายการท่องเที่ยวอื่นๆตอนนี้ก็คงต้องรอให้พี่สาวพร้อมมากกว่านี้ก่อนแล้วคงจะได้ลุยทำรายการในฝันอย่างแน่นอนจริงๆคือพร้อมนะครับแต่ว่าชอนอยากร่วมกับทำกับคุณพลอยคือพี่สาวให้แกเลี้ยงลูกอีกสักพักนึงก่อนจะได้มีผู้ใหญ่คอยช่วยเราในวันที่เราต้องทำงานนะครับคือของผมเนี่ยคนจะเป็นแฟมิลี่ครับการเที่ยวของพี่น้องการเที่ยวของสายเลือดอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันเพราะผมรู้สึกว่าการท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์มันเต็มไปหมดแล้วการท่องเที่ยวแบบไฮโซเที่ยวมันก็เที่ยวไปหมดแล้วมันมีเยอะแยะครับฉะนั้นเราอาจจะหาความแตกต่างของความเป็นพี่เป็นน้องของความสองคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมีเป้าหมายร่วมกันการเดินทางแบบอันสคริปต์อะไรเงี้ย